สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็เป็นหุ้นส่วนถามมาเรื่องของรัฐบาลของไทยเนี่ยนะครับจะมีการอนุมัติเงิน ถึง 50,000 ล้านบาทในการช่วยเหลือคนจนนะแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยเนี่ยตั้งคำถามมากว่าทำไมเราต้องมีการจ่ายเงินถึงจำนวนมหาศาลแบบนี้นะครับในการช่วยเหลือคนจนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลักเหล่านี้เรียกว่าหลักอะไรทำไมถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นในสถานการณ์ที่เรียกว่าสภาวะต้องเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำต้องเรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลเขาอนุมัติมาเนี่ยในการแถลงข่าวเรื่อง 50,000 ล้านบาทเพื่ออุ้มคนจนเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรียบเรียงไว้5ประการนะครับที่เอาไปใช้ก็คือดูแลคุณภาพชีวิตพัฒนาการประกอบวิชาชีพการบรรเทาความเดือดร้อนการจัดหาที่ดินทำกินแล้วก็การหาหลักประกันความเสี่ยงนะครับที่เรียกว่าเป็นการใช้ประชานิยมนะครับขณะเดียวกันก็มีการลงทะเบียนคนจนไว้แล้วนะครับ11 ล้านคนแล้วก็มีการประเมินว่าจะมีการลงทะเบียนคนจนมากถึง14ล้านคนในขณะที่ประชากรคนไทยมี65ล้านคนนะครับเรื่องนี้ผมถูกถามมากว่าเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลเขากำลังทำอะไรนะครับเขาจะแก้ปัญหาแบบนี้ด้วยวิธีแบบนี้คืออะไรแก้ถูกทางไหมหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าหลักอะไรหลักอันนี้ที่เขาทำณปัจจุบันนี้หลักเรียกว่าประชานิยมนะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนชอบนิยมก็ชื่อชาติประชาก็ประชานิยมก็คือความชื่นชอบของประชาชนนะครับประชาชนชอบแต่ผลกระทบมันจะเกิดบานปลายขึ้นมาอาจจะเป็นสวัสดิการไหมก็เอาเป็นบางคนก็บอกเอาหลักเงินคนชั้นกลางเงินคนชั้นสูงนะฮะไปให้กับคนจนนะครับซึ่งมีถึงตอนนี้ลงทะเบียน11ล้านคนท่านผู้ชมคิดดูว่าประชาชนมี65ล้านจ่ายเงินให้กับคนเหล่านี้11ล้านนะครับคืออย่างที่ผมเรียนมาหลายคลิปนะนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยและรัชกาลที่10ท่านพยายามพูดถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะพวกเราอยู่อย่างพอเพียงการกินอยู่การช่วยเหลือตัวเองนะทำโครงการหลวงเป็นพันโครงการนะเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้พัฒนาโดยเฉพาะคนลากยากคนชาวบ้านเนี่ยนะเพื่อที่จะอยู่ดีกินดีทำมาหากินด้วยตนเองให้การสนับสนุนให้ความรู้ให้ปัญญาตอนนี้รัฐบาลก็ใช้วิธีการใช้หลักประชานิยมซึ่งผมเรียนมาโดยตลอดว่าหลักเนี้ยเป็นหลักเดียวกับที่ชื่อว่าประชารัฐนะที่เขาใช้ภาษาใหม่จากประชานิยมเป็นประชารัฐก็มีความหมายเดียวกันนะใช้หลักกลยุทธ์วิธีเดียวกันนะส่วนมากก็เป็นลดไม่ลดแรกแจกแถมมาแจกอย่างเดียวนะครับซึ่งวิธีเนี้ยมันจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหายามเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแก้ได้มั้ยแก้ได้ครับเป็นการชั่วคราวนะครับแต่มันจะส่งผลเหมือนดินพอกหางหมูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเกิดทั้งหนี้สาธารณะปัญหาลักวิ่งชิงปล้นปัญหาต่างๆมันจะตามมาเยอะจะประยุงสถานการณ์ให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมท่านผู้ชมคิดว่าคนเหล่านี้ถ้าได้เงินไป 3,000 บาทงวดหนึ่งเดี๋ยวก็ได้อีกงวดหนึ่ง 3,000 บาทนะตอนนี้ก็ 3-4 งวดนะครับได้มาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเงิน 3,000 บาทจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นทั้งหมดนะเงิน 50,000 ล้านเนี่ยนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDPไม่ถึง 10% เลยซ้ำไปนั่นหมายความว่ามันไม่เพียงพอหรอกนะครับที่จะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถามว่าหลักนี้รัฐบาลทำถูกไหมไม่ถูกผมเรียนตรงๆว่าในเชิงกลยุทธ์การปกครองการบริหารปกครองอันนี้ผิดแต่ที่ถูกจะทำยังไงฮะนั่นคือบอกวิธีผิดไปแล้ววิธีถูกวิธีถูกวิธีง่ายมากฮะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัจเศรษฐกิจจะดีไม่ดีจะมีอยู่2หลักคนชั้นสูงกับคนชั้นกลางต้องมีความเชื่อมั่นคนชั้นสูงกับคนชั้นกลางมีความเชื่อมั่นแต่คนชั้นสูงชั้นกลางจะไปจ้างคนชั้นล่างนะครับถ้าแบ่งเรื่องชนชั้นตามทฤษฎีคันมากเนี่ยชั้นสูงชั้นกลางเชื่อมั่นปุ๊บคนชั้นล่างเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ทันทีวิกฤตอีกการทำยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นไม่ยากเลยต้องปรับคณะรัฐมนตรีนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นหนทางแก้ไขในทางนึงเมื่อปรับแล้วก็เหมือนเดิมก็เพราะปรับไม่ถูกถ้าปรับถูกจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับ
พราะที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็ใช้วิธีการคือเอาคนที่คนใกล้ตัวเข้าไปทำงานพอคนใกล้ตัวเข้าไปทำงานสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันขาดความน่าเชื่อถือจากใครจากคนชั้นสูงกับคนชั้นกลางนะครับแล้วก็คนถือหุ้นโครงการประชารัฐก็กลายเป็นกลุ่มเดิมจากข้อมูลของทางสำนักข่าวอิสระก็เป็นกลุ่มของเสียเจริญโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทของเสียเจริญถึง 90% นะครับอีก 10% ก็เป็นของรัฐในการถือครองก็เลยส่งผลทำให้คนที่รับผลประโยชน์นะครับจากโครงการประชารัฐก็เป็นนายทุนกลุ่มเดิมที่รับผลประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าทำไมเขาถึงซื้อที่ดินมากมายมหาศาลก็เพราะถ้าเขาได้รับผลประโยชน์จากส่วนนี้ก็เลยเอาส่วนนี้ไปบริหารจัดการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาทำธุรกิจเขาขยายมากมายด้วยการซื้อที่ดินจำนวนมากขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ที่ก็เป็นคนกลุ่มเดียวนะครับการแก้ไขปัญหาล่ะนะฮะก็ต้องวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันต้องเรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ปลายยกละถ้าใครจำได้บทความที่ผมเขียนหลายต่อหลายครั้งว่าการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและการเข้ายึดอำนาจของรัฐบาลเนี่ยจัดดีในระยะแรกความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นในระยะแต่ปลายยกเนี่ยยาวปลายยกนี่ยาวหมายความว่าไงมันจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยการแถลงผลงาน3ปีนะในการรัฐประหารมาซึ่งมีเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศสร้างความปรองดองเนี่ยก็ถูกโจมตีจากทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งพรรคใหญ่สองพรรคเนี่ยก็โจมตีว่าไม่ได้อะไรเรื่องอะไรเลยเสียของต้องถามว่าถูกไหมเขาก็ว่าของเขาตามหลักที่เขามองเห็นแล้วก็ในขณะที่คสช.ก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะฮะก็ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอันนี้ก็ถูกมันก็ถูกของเขาเนี่ยก็ถูกแต่ละฝ่ายก็ถูกหมดนะครับแต่มันเข้าสู่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเข้าสู่การปฏิรูปประเทศไหมท่านผู้ชมคิดว่าเข้าไหมตอบคำถามนะหุ้นส่วนนะตอบคำถามนะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเข้าสู่โหมดการปฏิรูปประเทศหรือยังประเทศได้เข้าทำการปฏิรูปหรือยังตามที่การรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16:30 นพบในการยึดอำนาจพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบบัวตูมหรือพบชัดมงคลเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปประเทศแล้วหรือยังท่านผู้ชมช่วยตอบไปนะครบรอบ3ปีเนี่ยนะครับประชานิยมตอนนี้ก็อยู่สภาวะที่กำลังเริ่มทยอยพ่นพิษจะพ่นพิษหนักขึ้นนะครับหลังจากที่พ้นจากอำนาจไปจะพ่นหนักเลยนะครับเรื่องของคดีความเรื่องการกรรมความรับผิดชอบคนที่ทำความผิดต่างมันจะเกิดทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยปริยายไม่ต้องบอกมันคือการเหมืองมันจะมีจังหวะของมันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะมีการเช็คบินคืนอัตโนมัตินั่นหมายความว่าการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องแก้ให้ถูกทาง push the right man on the right job ใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานถูกกับคนปัจจุบันเนี่ยการจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินไปแจกในทางหนทางแก้ไขหนทางแก้ไขวิธีการก็คือต้องปรับคณะรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีที่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นเห็นแล้วอ๋อใช่อันนี้มาแล้วของเนี่ยปฏิรูปประเทศแน่เกิดความเชื่อมั่นปุ๊บนักทุนก็จะกล้าลงทุนไม่ว่าจะเป็นชั้นสูงชั้นกลางก็จะกล้าลงทุนนะครับถ้านักทุนก็จะกล้าลงทุนไม่ว่าจะเป็นนอกในประเทศนะครับมีความเชื่อมั่นขึ้นมาต่างชาติก็จะเกิดความเชื่อมั่นโดยปริยายนะโดยปริยายของเมืองท่านผู้ชมโดยปริยายแต่ถ้านักทุนไม่เชื่อมั่นคนชั้นสูงคนชั้นกลางไม่เกิดความเชื่อมั่นนั่นหมายความว่าเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยนะมันก็จะลดลงมาตามลำดับสถานการณ์ตอนนี้มันก็ถึงจุดที่เรียกว่าต่ำสุดละนะต่ำสุดละมันจะต่ำมากถึงช่วงเดือนปลายพฤษภาคมจะต้องต่ำที่เรียดินไปจังหวะนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นในเชิงกลยุทธ์ทางการมันก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะที่จะถือโอกาสที่ต่ำสุดนะเวลาน้ำทะเลเวลามันลงพื้นสู่ต่ำสุดนะเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วมันก็จะพวยพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับในระหว่างที่มันเชิดหัวขึ้นเนี่ยต้องคว้าไว้ให้ได้นะครับมันจะยาวนานไปเท่าไหร่ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2560นะครับมาถึงจากสถานการณ์มันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าสู่จุดดิ่งเนี่ยอยู่ที่การปรับตัวนะการปรับกลยุทธ์นะปรับกลยุทธ์ที่สำคัญหลังจากการแถลงนโยบายเป็นส่วนที่สำคัญรัฐบาลจะต้องพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม3หลักหนึ่งเรื่องของผู้ที่มีความชำนาญเรื่องเศรษฐกิจนะครับ2ผู้ที่มีความชำนาญเรื่องของการเมืองนะ3ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องของการปฏิรูปประเทศ3หลักเนี่ยจะต้องหาคน3ส่วนเนี่ยเข้ามาร่วม
ถ้าประชาชนก็จะเห็นว่าเกิดความเชื่อมั่นพอเกิดความเชื่อมั่นเสร็จนะอะไรง่ายละไม่ต้องไปแจกเงินใครทั้งนั้นนะประชาชนเกิดความเชื่อมั่นปุ๊บมันจะเกิดการตื่นตัวโดยอัตโนมัตินะที่ผ่านมาดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่คุมด้านเศรษฐกิจก็พูดชัดบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจไม่ใช่มีอะไรมากมันเรื่องของความเชื่อมั่นคือตอนนี้คนไม่เชื่อมั่นท่านนะคนไม่เชื่อมั่นพอคนไม่เชื่อมั่นก็ต้องพิจารณาเพราะระยะเวลานี้มัน3ปีแล้วก็ต้องหาทางในการแก้ไขผมเสนอทางออกที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์สำหรับตัวเองเนี่ยหรือว่าประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการปรับคัมภีร์นะครับปรับคัมภีร์เมื่อไหร่นะครับที่จะเหมาะในการปรับคัมภีร์ก็คงต้องหลังการแถลงนโยบายจะเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดส่วนไกลล่ะนะที่ควรจะไปร่วมคณะที่พลเอกประยุทธ์หรือคสช.ควรจะพิจารณานะที่ผมเชื่อว่านะจะเกิดความเชื่อมั่นเกิดขึ้นเนี่ยทันทีเนี่ยท่านลงไปถามท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นอดีตประธานรัฐสภานะท่านเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์นะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินในปี2535ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระดำรัสว่าสมเป็นรัฐบุรุษนะซึ่งเป็นพระดำรัสในสมัยนั้นในสมัยปี2535นะครับถ้านำท่านดร.อาทิตย์เข้ามาก็จะมีทีมงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะยกตัวอย่างเช่นดร.สุปชัยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตนะสิ่งเหล่านี้ถ้าประชาชนเห็นทีมงานของดร.อาทิตย์มาร่วมกับคณะคสช.ได้แน่นอนนะผมมั่นใจนะว่าสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นความเชื่อมั่นจะพุ่งขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกมันจะแย่นะแต่ประเทศไทยพอมันเห็นแท็กทีมที่มีความสามารถคนที่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นบุคคลที่รับการยกย่องมาร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยเพราะตอนนี้ต้องเรียกว่าสถานการณ์มันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ของคสช.รัฐบาลทหารแต่เป็นเรื่องของสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของคนไทยทั้งประเทศสยามทั้งประเทศที่ต้องร่วมมือร่วมแรงกันแต่เอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันแก้ไขปัญหาผมมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็อยู่ที่การพิจารณาของผู้บริหารว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแต่ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ไปแบบนี้ต่อไปยังคงยืนแบบนี้ปรับเอาคนที่ไม่มีความสามารถเข้ามาหรือไม่ปรับแล้วก็เดินนี้ไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์จะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงและตอนนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคานซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง
ไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใให้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ